ครศรีธรรมราชมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่สากลสร้างเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ความมุ่งมั่นของภาคีเครือข่ายปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยใช้ความดีสากลภาพประกาศความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพการตรงต่อเวลามีสมาธิจิตคงใสทำให้นักเรียนมีนิสัยสร้างความดีสากลอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชมการแสดงมัดชิ้นความดีพื้นฐานสากลของนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชณบัดนี้ทำดียิ่งยิ่ง
การนครศรีธรรมราชนะครับแต่งกายสะอาดเป็นระเบียบนะเดินเข้ามาเนี่ยสง่างามมากแต่บางคนเดินไม่เท่าไม่พร้อมเขาอ่ะมันมีบางคนนะต้องแก้ไขนิดหนึ่งนะครับการแสดงมีความพร้อมเพรียงดีการเดินหน้าถอยหลังเดินเฉียงเนี่ยมีสมาธิดีมากไม่ชนกันเลยดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีครับครับสวัสดีน้องๆเรียนเมืองนครศรีธรรมราชนะครับโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ขนลุกมากนะครับจริงๆเขาให้พี่พูดน้อยๆแต่นี่ขอนิดนึงนะฮะก็คือจะบอกว่าตอนที่น้องเดินเข้ามาเนี่ยพี่นึกว่าผู้หญิงที่เดินครั้งแรกที่เดินมาปะทะเนี่ยมันเป็น first impression มากๆนะครับมาดูเหมือนว่าน้องๆอยู่ในรายการ The Face Thailand นะฮะถือว่าน่ารักดีแล้วก็ด้วยความที่เรามั่นใจเนี่ยความมั่นใจมันแสดงออกมาได้ชัดเจนมันจะเกิดความ strong นะฮะจริงๆมันมีเรื่องเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเรือมาทำแล้วก็สื่อสารได้ดีนะครับการใช้ธงที่เปรียบเสมือนมหาสมุทรแม่น้ำเพราะว่าอยู่ตะภาคใต้ถูกไหมฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้แล้วการสรุปและการคิดหยอกสั้นๆคือสื่อสารสร้างสรรค์ศรีธรรมราชสตรองครับสตรองท่านที่3นะคะนายสมศักดิ์ชีวนันทชัยค่ะก็ภาพรวมโชว์1ใน3ปีที่เห็นความสมบูรณ์อีกโรงเรียนหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยกับโชว์ที่สุดยอดจริงครับเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็การเวฟมือพอตอนที่เป็นเรือเร็วครับพายเรือเร็วครับปรึบต้องเช็คดีๆรู้ว่ามันยากนะครับแต่โดยรวมอ่ะโอเคเลยครับผมขอบคุณครับ